ู้ชมครับที่ถนนธนรัตน์ครับก็มีแหล่งท่องเที่ยวมากมายหลายจุดครับซึ่งแต่ละจุดเนี่ยก็มีความสวยงามแตกต่างกันไปครับและผมก็พาคุณผู้ชมมาอีกหนึ่งจุดครับซึ่งที่นี่ก็เป็นเรื่องราวเที่ยวแบบเชิงเกษตรครับนั่นก็คือเขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มครับซึ่งสถานที่แห่งนี้ครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเห็ดครับใครที่ชอบกินเห็ดตามผมมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับนี่น้องลิ้นจี่ฮะซึ่งน้องลิ้นจี่เนี่ยก็เป็นเจ้าที่ที่อยู่ที่เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ครับแล้วก็พอเรามานัดเจอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยทำไมถึงเจอตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ไงเราจะมีของเด็ดให้ชิมก็คือแหนมเห็ดทอดไงคะเป็นเมนูเปิดพิซซ่าของเราเลยค่ะตัวนี้เราจะสูตรพิเศษของเราจะใช้ข้าวกล้องนะคะในการหมักกับเกลือแล้วก็กระเทียมนะคะแล้วก็ใช้เห็ดนะคะหลักๆ ก็จะเป็นพวกเห็ดนางฟ้าแล้วก็เห็ดคนญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวผมชิมก่อนว่ารสชาติของแหนมเห็ดทอดใช่ไหมใช่ค่ะแหนมเห็ดทอดอร่อยจริงอร่อยจริงค่ะแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราเข้าไปชมข้างในว่าข้างในนั้นมีกิจกรรมอะไรกันบ้างใช่ไหมครับใช่ไปข้างไหนครับเนี่ยทางนี้เลยโอเคไปที่นี่ครับแต่ก่อนอื่นครับขอติดไม้ในมือนะพ่อหนุ่มนะไปครับโอเคเลยค่ะนี่เลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณผลิตก้อนเชื้อเห็ดของเราค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนได้ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะให้ลูกค้าหรือเด็กๆนะคะจะชอบมากมาตักส่วนผสมหรือทำก้อนเชื้อเห็ดกับเราค่ะก็คืออย่างอันนี้เป็นอาหารของเห็ดใช่ไหมครับใช่ค่ะอาหารในนี้มีอะไรบ้างครับเนี่ยหลักๆเลยก็จะเป็นพวกขี้เลื่อยไม้ยางพารานะคะปูนขาวปูไม้ยิบซ้ำดีเกลือแล้วก็มีน้ำเป็นส่วนผสมนะคะแล้วก็คลุกเคล้าอยู่ในเครื่องที่หม้อก้อนหม้อส่วนผสมตรงนี้อ๋อนั่นคือด้านหลังนี่คือตัวพอคลุกเสร็จแล้วก็เอามาไว้ให้เป็นกิจกรรมสำหรับน้องๆหรือว่าผู้ใหญ่ที่แบบชอบมาแบบเล่นชอบมาอะไรนี้ใช่ไหมครับก็คืออันนี้ใส่ให้เต็มพอใส่เต็มแล้วก็มาหลังจากนั้นก็เดี๋ยวเตรียมอัดก้อนเชื้อที่เครื่องอัดก้อนครับผมพอมาเข้ามาด้านในเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าโรงเพาะเห็ดใช่ไหมใช่โรงเพาะเห็ดค่ะที่นี่ก็จะมีตามจุดต่างๆเนี่ยหลายโรงมากเลยใช่ไหมอันนี้เป็นเห็ดของเห็ดหัวลิงหรือว่ายามาบุชิตะเกะซึ่งการเข้าไปเนี่ยต้องมีวิธีก่อนใช่ไหมครับใช่ก่อนเข้าห้องเราจะเอาพื้นรองเท้าเราแตะน้ำผสมคลอรีนนะคะครับผมก็คือเราจะเอาพื้นแตะแค่นี้เบาๆแตะแค่นี้จนครับแล้วก็แตะแค่นี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็เข้าห้องโอเคแล้วก็เข้าไปในห้องคุณชครับตามมาในห้องเลยครับใช่เลยนี่อันนี้ก็เป็นเห็ดหัวลิงใช่ไหมหรือว่ายามาบุชิตะเกะครับผมซึ่งเห็ดนี้เขาบอกว่าเมนูที่นี่ทำเด็ดมากมากเลยใช่ค่ะก็คือว่าเมนูที่ฟาร์มเรานะคะอย่างตัวที่แบบออกมาโตเต็มที่แล้วเนี่ยเราไปหั่นเป็นชิ้นๆนะคะชุบแป้งทอดเราตั้งชื่อเมนูนี้ว่านักเก็ตเห็ดนะคะนะคะเวลาฉีกไปก็จะเหมือนเนื้อไก่เลยเป็นเส้นๆเลยนะคะแต่ว่าเมนูเด็ดไปกว่านั้นนะคะช่วงปีใหม่ที่เราทำเมนูขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือเราจะเอาไปฉีกเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็เอาไปตุ๋นนะคะเหมือนหูฉลามเราตั้งชื่อเมนูนี้ว่าหูฉลามเห็ดน้ำแดงค่ะโอ้โหนี่คุณผู้ชมครับที่อื่นผมไม่รู้มีทานหรือเปล่าแต่คุณผู้ชมมาที่นี่ได้ทานแน่ๆครับหูฉลามอะไรนะฮะเห
ห็ดน้ำแดงนี่หูฉลามเห็ดน้ำแดงนี่อันนี้นะฮะอันนี้ก็มาที่โรงเรียนของเห็ดลินจือจือใช่ไหมครับปกติที่เราเห็นกันเนี่ยก็จะเป็นเห็ดลินจือแต่ไม่มีไอตัวรองตัวฐานเนี่ยที่ฟาร์มเราออกแบบมาก็คือว่าเพื่อเราจะรองสปอร์เห็ดลินจือนะคะสปอร์เห็ดลินจือนี้ก็คือตัวสุดยอดยาเลยค่ะแต่ต้องทำการแตกตัวสกัดก่อนนะคะโดยการกระทบเปลือกเห็ดลินจือนี้เป็นเห็ดที่มหัศจรรย์มากเป็นนิดเดียวที่มันสามารถมองสปอร์เห็นเป็นสีแบบนี้ก้าที่เราเห็นสีน้ำตาลเล็กๆนี่คือเป็นเปลือกใช่เปลือกพุ่มอยู่ประมาณ 2-3 ชั้นนะคะเส้นผ่าศูนย์กลางเอา5หารด้วยล้านเมตรแล้วกันประมาณ 5-8 ไมครอนนะคะแต่ว่าถ้าเราจะได้ตัวยาที่สุดยอดตัวยาคือเราจะต้องทำการแตกตัวสกัดโดยการกระเทาะเปลือกตัวเล็กนี้อีกก็คือเอาไปสามารถที่รักษาโรคตัวนี้ก็จะมีสารที่สำคัญนะคะเป็นสารโพลิสาคาร์ไดและไตรเตอร์ปีนนะคะตัวนี้จะไปช่วยสารพวกนี้จะไปช่วยยับยั้งนะคะแล้วก็ฟื้นฟูสภาพเซลล์ภายในที่สุกหรอยับยั้งพวกเซลล์มะเร็งหรือโรคเรื้อรังต่างๆนะคะโอ้อย่างนี้ก็แสดงว่าต้องแพงมากเลยใช่ไหมใช่ค่ะจริงๆแล้วถ้าผ่านการแตกตัวสกัดหรือกระเทาะเปลือกไปแล้วเนี่ยค่ะโดยทั่วไปจะขายเป็นกิโลละ 200,000 บาทนะคะกิโลละ 200,000 บาท 200,000 บาทไปเอาเห็ดโมลิงหรือว่ายามาบุชิตังเกะนี่ฮะเอามาทำเป็นอาหารครับอันนี้ครับอย่างที่บอกคือเป็นเมนูอันนี้เป็นนักเก็ตเห็ดนักเก็ตนักเก็ตเห็ดค่ะนักเก็ตเห็ดนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวนี้เป็นเมนูเด็ดเลยค่ะจะเป็นหูฉลามเห็ดน้ำแดงนี่ฮะลองชิมได้เลยค่ะลองชิมนี้ก่อนฮะนักเก็ตนี่เป็นเส้นเลยเหมือนไก่เลยใช่ค่ะถ้าไม่บอกนะค่ะไก่เลยคุณผู้ชมถ้าเด็กๆได้ทานนี้จะชอบมากค่ะเด็กที่ไม่ทานผักไม่อะไรเงี้ยก็หันมาทานนักเก็ตเห็ดได้เยี่ยมเลยอันนี้ก็เป็นอันนี้จะเป็นหูฉลามเห็ดน้ำแดงฉลามนะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูดิฮะนี่เป็นเส้นเลยค่ะเป็นเส้นเหมือนเป็นหูฉลามเลยครับอร่อยมากคุณผู้ชมครับนี่ฮะถ้าเกิดคุณผู้ชมมาไม่ถูกเนี่ยพิกัดนี่อยู่ตรงส่วนไหนของถนนธนรัตน์ที่เราจะอยู่เส้นถนนธนรัตน์นะคะสุดถนนสี่เลนพอดีอยู่ประมาณกิโลเมตรที่ 10.6 นะคะถ้าขับมาจากกรุงเทพนะคะซ้ายมือจะสังเกตได้เลยค่ะจะเป็นซุ้มเห็ดใหญ่ๆสีสันสวยๆเลยนะคะก็คือแวะเข้ามาได้ก็คืออยากให้ทุกท่านแบบได้มาชมและเกี่ยวกับฟาร์มเพาะเห็ดของเราแล้วก็ชิมอาหารเมนูเห็ดมาดีท็อกซ์เมนูอาหารจากเห็ดสักมื้อนึงนะคะถ้าแวะมาที่ฟาร์มเรานะคะมีเมนูหลายอย่างแล้วก็พักรีสอร์ทที่มีสระออนเซ็นของเราโอ้โหจะลืมครับมาได้ครับที่เขาใหญ่พาโนรามาฟาร์มเห็ดครับวันนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับสุดยอดเลยครับสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กเพื่อคนรักสุขภาพที่ร้านวสันทุกสาขาไอซ์เบิร์กสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอแคลเซียมพลัส